วัสดีครับผมเอนะครับวันนี้เราก็สั่งรถมากันอีกแล้วนะครับผมนี่ครับกล่องประมาณนี้นะครับแกะดูกันเลยครับผมสั่งมาอีกแล้วนะครับเคอรี่กับไปรษณีย์นี่วิ่งเข้าออกบ้านผมนี่ทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ทั้งอะไหล่รถทั้งอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะฮะหมดไปเยอะมากครับสำหรับรถกระป๋องครับมานี่ครับตัวนี้ผมสั่งมานะครับ A Farm ครับเขียนชื่อไว้ให้ด้วยนะครับพ่อค้านี่นะครับตัวนี้จะเป็นกระป๋องกลมนะครับเป็นตาเพชรตัวเก่านะครับนี่เลยตอนเด็กๆผมเคยเล่นอยู่นะครับรีโมทแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาคันละ600บาทเลยนะครับก็ราคาที่ก็แพงอยู่นะครับแพงอยู่แต่ก่อนตอนเด็กๆนะครับผมซื้อมาเล่นคันแบบนี้นะครับ240บาทเองครับโอ้มาสมัยนี้ไม่ได้เลยฮะช่วงกำลังฮิตแบบนี้ด้วยนะครับแพงมากเดี๋ยวมาดูนี่ก็เป็นห้องเครื่องนะครับที่ผมสั่งมาเป็นห้องเครื่องของตัวรถตัวนี้นะครับกี่บาทไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับก็มีในห่อนี้อีกนะครับนี่ครับนี่เป็นสะพานไฟเงินนะครับรู้สึกว่าจะ250บาทนะครับชุดนี้ผ่านไฟเงินแท้นะครับใส่แล้วลดแรงขึ้นครับไฟเดินดีครับก็โรลเลอร์โรลเลอร์ครับโรลเลอร์กึ่งนะฮะตัวนี้ตัวละ20บาทเลยนะครับโรลเลอร์กึ่งรถสนามเขาใช้กันนะครับแบบนี้ก็รีเลย์นะครับรีเลย์ดำนะครับตัวนี้ตัวเล็ก2ตัวนะครับตัวละ50บาทเลยนะครับอย่างแพงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสเขากำลังมาด้วยครับเจ้าตัวรีเลย์ดำนะครับคนมีชื่อในวงการรถกระป๋องนะครับเขาใช้แข่งกันนะครับตัวนี้คนดังใช้ตัวไหนครับแพงอย่างนั้นนะครับคนดังใช้อะไรอย่างนั้นนี่ราคาขึ้นหมดนะครับแห่กันใช้ตามกันหมดนะฮะมาผมก็ใช้เหมือนกันซื้อมาลองดูนะฮะเห็นเขาใช้แล้วแรงฮะลองมั่งเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับตัวนี้กระป๋องกลมนะครับไม่รู้ว่าจะเหมือนกับตอนที่ผมเด็กๆหรือเปล่านะครับต้องมาแกะดูทิกเกอร์หลุดหมดฮะแกะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับเสาอากาศก็ประมาณนี้ครับเป็นสีขาวๆนะครับยืดหยุ่นได้ครับมีแค่นี้นะครับสั้นๆนะครับหมุนเข้าไปเป็นคลื่น 27D นะครับตัวนี้รีโมทก็จะสายถ่าน AA นะครับ2ก้อนแจ่มเลยครับมาดูที่ตัวรถกันบ้างครับผมดึงออกมาเลยครับโอเคข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีคู่มือแค่นั้นนะครับมาดูที่ตัวรถกันนะครับตัวรถก็แลจะเล็กๆนะครับผมว่ามันแลสั้นกว่าไอ้พวกโครงเทานะครับเนี่ยแลมันเล็กๆป้อมๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับตรงนี้ต้องใช้น็อตขัดนะครับตรงนี้อยากดูแผงวงจรมันนะครับไม่รู้ว่าแผงวงจรมันจะเป็นแบบไหนนะครับจะเหมือนตอนก่อนๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้มันนี่ครับประมาณนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดก็มีที่ใส่ถ่านแล้วก็ดันออกไปนี่ครับที่ใส่ถ่านก็ประมาณนี้นะครับใส่ถ่าน2ก้อนนะครับ
ี่ครับห้องเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแน่นนะครับระบบเลี้ยวครับระบบเลี้ยวมันนุ่มดีนะครับผมว่ามันนิ่มมากเลยครับเนี่ยนุ่มๆลื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาแกะดูแผงวงจรมันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับหน้าตามันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับต้องใช้น็อตขันทั้ง4มุมนะครับ1 2 3 4นะครับบอดี้ถึงจะหลุดออกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับบอดี้เป็นสีใสๆด้วยครับเป็นโปร่งแสงนะครับสามารถมองทะลุได้นะครับบอดี้แผงวงจรก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแผงเลี่ยมๆนะครับเลี่ยมๆเลยนะครับแต่ใต้ท้องนี่รู้สึกว่าจะมีอะไรเยอะอยู่นะครับเลี่ยมแต่ข้างบนนะฮะลองเปิดดูสักหน่อยนะครับนี่ครับเปิดดูสักหน่อยนี่นะครับใต้แผงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคล้ายๆแผงกระป๋องเหลืองเลยนะครับเนี่ยเนาะคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะครับแผงกระป๋องเหลืองนี่ครับข้างบนก็จะมีคาปา2ตัวครับนี่ครับทีเด็ดเลยทีเด็ดอยู่ที่โครงมันนะครับตัวนี้โครงมันนี่รู้สึกว่าตัวนี้จะใช้แข่งกันเยอะเลยนะครับคนที่มีชื่อนะครับในวงการแข่งรถกระป๋องเนี่ยตัวเนี้ยครับเขาใช้แข่งกันนะครับเป็นมอเตอร์หน้าเห็นไหมครับจะให้ดูโครงเทาครับอันนี้โครงเทานะครับโครงเทามอเตอร์จะอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้มอเตอร์อยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับความคิดของผมนะครับทําไมเขาถึงใช้เจ้าตัวนี้แข่งกันทั้งส่วนมากนะครับเพราะว่าความคิดของผมนะคิดว่ามอเตอร์ไอ้คันนี้ครับมันอยู่ข้างหน้านะครับเวลารถแข่งนะครับเวลาแต่งแรงมากๆนะครับออกตัวนะครับหน้ามันจะยกหน้าจะลอยนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้นะครับมอเตอร์ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันถ่วงข้างหน้าอยู่นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปถ่วงตะกั่วเพิ่มหรือส่วนน้ำหนักเพิ่มนะครับเพื่อไม่ให้หน้ามันยกนะครับตัวนี้มันเลยตอบโจทย์ได้ดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมว่ามอเตอร์มันอยู่ตรงกลางนะครับเวลาเราแต่งรถแรงๆไปแล้วนะครับสำหรับแข่งเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยรถมันก็จะยกหน้านะครับเพราะหน้ามันเบานะครับมอเตอร์มันอยู่ตรงนี้นะฮะทำให้เราต้องมาถ่วงน้ำหนักตรงนี้นะครับก็ทำให้รถหนักเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับรถก็อาจจะช้าลงได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะครับน้ำตัวนี้ก็ไม่ต้องถ่วงอะไรเลยนะครับน้ำหนักก็เบาขวาก็ต้องแรงขวาอยู่แล้วครับผมว่ามันก็ประมาณนี้นะครับสาเหตุที่เขาชอบใช้ตัวนี้กันนะครับเรามาดูโครงกันบ้างครับอันนี้เป็นกระป๋องเหลืองเลยนี่กระป๋องเหลืองคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้มีคาปาตัวเดียวนะครับอันนี้มี2เลยคล้ายๆอยู่ครับด้านล่างแผงก็คล้ายๆเหมือนกันโอเคครับสำหรับข้างในก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าจะเอาไปแต่งอยู่นะครับคันนี้แต่งให้เต็มๆเลยครับเนี่ยซื้อชุดแต่งมาเรียบร้อยหมดนะครับพวกขาเฟืองขาไฟรีเลงรีเลย์นะครับเดี๋ยวจะเอามาจัดเต็มในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคันนี้น่าจะได้เล่นยาวๆนะครับต้องลองครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานดูกันก่อนแล้วกันนะครับนี่เราผมเปรียบเทียบไปดูก่อนนะครับโครงเทากับโครงดำนะครับเทียบกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโครงเทานี่ช่วงตัวจะยาวกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะกว้างกว่าด้วยนะครับโครงเทานะครับโครงดำช่วงสั้นมากนะครับล้อหลังนี่ติดเกือบติดแผงวงจรเลยนะฮะผมว่าแล้วมองมันเล็กๆสั้นๆป้อมๆนะครับมันเล็กจริงๆด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองมาใส่ฐานวิ่งดูนะครับ
เดิมๆจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ขึ้น 27D นะครับมาครับรู้สึกว่าฐานพานานี่จะใส่ไม่ได้นะครับหัวไม่ถึงนะฮะหัวไม่ถึงขั้วไฟนะครับหัวมันสั้นนะครับฐานพานาต้องแปลงครับเดี๋ยวลองฐานธรรมดาก่อนผมมีฐานธรรมดาอยู่แล้วเดี๋ยวลองฐานตัวนี้กันตัวนี้เป็นฐานชาร์จเหมือนกันครับโอเคเรียบร้อยนะครับเปิดหรือยังยังไม่เปิดโอเคนะลองใส่บอดี้แล้วก็ไปลองวิ่งข้างนอกดูสักหน่อยนะครับโอเคนะฮะก่อนที่จะไปวิ่งเล่นนะครับมาขึ้นไดโน่กันสักหน่อยนะครับมาต้องขึ้นทุกคันนะครับมาดูซิว่าคันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับกระป๋องรถกระป๋องทั่วไปนะครับจะวิ่งอยู่ที่9กับ10นะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้กันนะครับเจ้าตัวนี้ช้าที่สุดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ได้ลองมานะครับตัวนี้วิ่งอยู่แค่8เองนะครับโหช้ามากนะครับเดิมๆนะครับมาครับเดี๋ยวลองไปวิ่งเล่นกันนะครับข้างนอกช้ามากนะฮะโคตรอืดเลยครับแล้วหมาไล่แล้วหนีกันหมดฮะหนีกันหมดโอเคครับวิ่งประมาณนี้นะครับเดิมๆก็อืดมากเลยครับโอเคครับผมสำหรับเดิมๆนะครับก็วิ่งประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนห้องเครื่องสักหน่อยนะครับแล้วก็มาเพิ่มความแรงกันนะครับแต่งให้เต็มเลยครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ